สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง NK แม่บ้านเท็กซัสเมลคาวบอยค่ะวันนี้แอนมีอะไรใหม่ๆสำหรับแอนนะสำหรับหลายคนอาจจะไม่ใหม่นี่ค่ะเป็นที่ต้มกาแฟแนวเอสเปรสโซ่นะคะอันนี้เรียกว่าโมคาพอต MOKA ถ้าเรียกไม่ผิดนะเขาจะเรียกว่าโมคาพอตที่มันมี3ส่วนอย่างนี้นะคะนี่นะคะพอตออกแบบนี้ค่ะอันนี้คือใส่น้ำใส่ผงกาแฟเข้าไปแล้วเราตรงนี้มันจะมีรูแบบละเอียดมากค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เวลาต้มแล้วมันจะออกมาข้างบนนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้มให้ดูค่ะอย่างนี้นะคะทำไมแอนเลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นการต้มแบบแนวเอสเปรสโซ่ก็คือแบบเข้มข้นที่สุดนั่นเองค่ะแอนอยากได้แบบเข้มข้นที่สุดเพราะว่ามันเอาไปเจือจางเองได้แล้วก็เป็นแอนชอบแนวเอสเปรสโซ่ชอบเข้มๆคือกินไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าชอบชงเข้มๆอร่อยดีแต่ว่ากินไม่เยอะค่ะกินแบบหลายชั่วโมงเลยหรืออุ่นแล้วอุ่นอีกแต่ยังไงก็ตามนะคะอันเนี้ยที่แอนเลือกอันนี้ก็เพราะว่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นเอสเปรสโซ่เป็นเครื่องต้มเอสเปรสโซ่ด้วยไม่ต้องมีเครื่องใหญ่ๆนะคะมันจะมี French Press Drip นะคะลำดับอ่อนสุดถึงเข้มสุดก็จะเป็น French Press แล้วก็ Drip แล้วก็อันนี้ค่ะ Mocha Pot เรียงตามลำดับจากอ่อนสุดไปเข้มสุดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะแอนใช้เครื่องปั่นธรรมดานี่ที่บ้านเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าแอนไม่อยากซื้ออะไรเยอะแยะค่ะแอนได้กาแฟมาจากอเมซอนนะคะได้ยี่ห้อนี้มาส่วนความอร่อยแอนแยกไม่ออกค่ะเพราะว่าแอนไม่ใช่เซียนกาแฟจริงๆแต่ว่ามีเมล็ดกาแฟก็เลยเอามาปั่นแล้วก็ลองทำดูค่ะบอกไว้ว่าก่อนว่าแอนไม่ใช่เซียนดื่มกาแฟนะคะเพียงแต่ว่าชอบความอร่อยแล้วแอนก็จะใช้ไอ้ที่ปั่นไม่ได้ซื้อเครื่องอะไรเยอะแยะมากมายก็ใช้อันนี้ค่ะเครื่องปั่นธรรมดานะคะอันนี้คือมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเมล็ดกาแฟก็มีอยู่แล้วโอเคเท่านี้ก็โอเคละนะเป็นโมคาพอตนะคะเป็นสแตนเลสสตีลใส่แค่ไหนน่าจะประมาณนี้นะคะถึงแค่ขีดเสร็จแล้วเราก็เอาตัวข้างบนมาติดลงไปค่ะโอเคน้ำอยู่ข้างล่างกาแฟอยู่ตรงกลางนะคะเปิดไฟแรงก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลดลงก็ได้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะทำให้ร้อนเพราะฉะนั้นเราขยับออกมาปลายๆค่ะตอนจับจะได้ไม่ร้อนนะตอนนี้เปิดไฟแรงไปก่อนประมาณ1นาทีเนาะให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วเราค่อยลดไฟลงค่ะถ้าเราใช้เดือดมากนะมันจะกระเด็นแต่ดูแล้วมีเดียมโลเนี่ยมันจะกำลังดี
ันนี้แอนปิดไปเลยเพราะว่าเตาไฟฟ้ามันจะยังมีความร้อนอยู่ค่ะเห็นไหมคะมีปิดไฟแล้วนะเนี่ยนั่นคือน้ำหมดแอนก็จะมาเทใส่ลงไปนะคะอันนี้ย่าหวานนะคะยังมีไว้ใช้อยู่แล้วก็ใช้ย่าหวานเพื่อใช้ในการลดน้ำตาลลงหน่อยหนึ่งแต่อย่างอื่นก็ยังกินน้ำตาลอยู่ค่ะวันนี้ลองอันนี้ค่ะขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟด้วยนะแอนว่าแต่ความเข้มข้นคือระดับหนึ่งเลยแต่แอนว่ายังไม่เก่งเท่าเครื่องเอสเปรสโซ่นะเครื่องเอสเปรสโซ่ที่มันแบบมันอัดมันฉีดลงมาจริงๆดริปลงมาทีละนิดเนี่ยแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะแอนไม่ใช่เซียนกาแฟที่จะต้องมีอะไรเยอะแยะอันนี้อยากเอามาเล่นลองดูเฉยๆค่ะเดี๋ยวมีขนมจีบกับกุยช่ายเป็นอาหารเช้าคู่กับกาแฟอย่างนี้เลยค่ะเย้